สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่เกม Stardivalley นะคะพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะและวันนี้เนี่ยเราอ่ะจะเอาพลั่วมาอัปเกรดนะคะเหมือนพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราบอกชื่อแร่หินนะจริงๆอ่ะมันคือไอรอนเว้ยมันไม่ใช่เพชรคือสีมันเหมือนกันเรามองแบบผิวเผินอ่ะคิดว่ามันเพชรแต่ไม่ใช่มันเป็นเหล็กโอ้ยอย่างวะโอเควันนี้เราจะมาอัปเกรดพัวนะคะขุดมาได้จากพาร์ทที่แล้วนี่วิวิเอาผิดนี่แล้วก็เอามาหลอมชึบและในนี้เรามีอะไรเรามีสิ่งของที่ต้องเก็บอีกใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้นี่กดผิดช่องคือชอบกดเข้าผิดอยู่เลยแต่ว่าเนี่ยเราจะเอาไว้นะคะมันเพราะว่ามันเป็นของที่เซบาสเตียนชอบนะคะก็เลยเอาเก็บไว้เผื่อเจอแล้วก็ให้อันนี้ก็เก็บไว้เหมือนกันส่วนอันนี้หรอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวครบแล้วเราก็จะเอาออกมาแล้วก็เอาไปให้คุณลุงอัปเกรดอีกรอบอุ๊ยแล้ววันนี้มีจดหมายมานี่สวัสดีพิงแคทเตอร์วันนี้น้ำประมาณสัก4ทุ่มนะจะมีอีเวนต์ที่แบบบิวตี้ฟูลสวยงามมากนะแล้วก็เป็นวันที่คืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็มีแมงกะพรุนนะคะออกมาแบกวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควันเนี้ยเดี๋ยวเราอะจะไปออกอีเวนต์กันเขาจัดขึ้นที่ทะเลนะคะทุกคนคืนนี้ว้าวมีส่งจดหมายเราได้รับเกียรตินะคะเฮ้ยตอนพอดีวันที่28พอดีเลยอุ๊ยแล้ววันเนี้ยเขาบอกว่าความลับของเกมนี้คือทุกวันที่28ไม่ว่าฤดูไหนก็ได้มั้งถ้าเราไปตรงข้างบนของสวนเด็กอ่ะเขาเรียกว่าสนามเด็กเล่นเราจะได้เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านมาแต่ว่าต้องไปก่อนเที่ยงนะคือไปดักรอเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาพิสูจน์กันว่าจริงหรือหลอกคุณพูดจริงหรือคุณพูดเล่นไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บเมลอนเก็บก่อนโอ้ยเก็บมันมากถ้าเป็นโรคเกาต์นี่เข่าเสื่อมแล้วย่อเก็บตรงนี้ยังเก็บไม่ได้หรออุ้ยเราได้เมลอน6แล้วทุกคนเราเอาไปใส่คอมมูนิตี้ได้ใช่ไหมเราพูดถูกใช่ไหมอ๋อคอมมูนิตี้พูดถูกเอ๊ะไปทำเป็นคนย้ำฮิตย้ำทำแต่เมื่อไหร่โอเคเราเอาบัวรดน้ำออกมานะคะแล้วก็เติมน้ำเสร็จแล้วล่ะเราก็จะไปรดน้ำต้นไม้นะจ๊ะมารดผักรดน้ำต้นไม้ว้าวแล้วเหลืออีกไม่กี่วันเราก็เข้าสู่ฤดูอีกฤดูนึงนะหมดซัมเมอร์พอดีปักรอพี่นานใจอะไรล่ะรอพี่นานไหมจ๊ะรอพี่นานใจมาเถอะเอาคุณไก่เฮ้ยเย็บๆหน่อยเอ๊ะรู้สึกว่าทำมันเพิ่มไหมโอ๊ยกดค้างทำไมเนี่ยนึกว่ายังไม่ได้กดนะ1 2 3 4โอ้ยเขาแกงอ่ะดูเขาออกมาแล้วเขาก็เข้าไปเขาออกมาทำให้เราสับสนนะนึกว่ามีไก่5ตัวเถอะบ้าเลยน้อยมายองเนสไม่กินให้ฉันกินไข่เยอะเลยเนี่ยมือชอบลั่นอ่ะก็เลยต้องเว้นช่องหนึ่งอ่ะเอาไว้ตามสบายเลยจ้าไปเรื่องจ้าและจากนั้นชีวิตประจำวันก็คือรดน้ำผักดูแลสวนเก็บเห็ดโอ้โหเป็นชีวิตประจำวันนั้นแสนสบายหรือเปล่านะคะไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานหรือไม่ตื่นเช้าไปเรียนโอ้ยเห็ดสีแดงบ่ไม่ฉันไม่กินเห็ดสีแดงคือฉันติดพิษกดผิดอีกแล้วเอาไปขายก่อนนะเฮ้ยและตรงนี้มีต้นไม้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรไอตัวเนี้ยแท็ปเปอร์โอเคแล้วก็เอามาติดต้นไม้แต่ว่านี่เราเอาผลิตภัณฑ์ของเราอะไปขายก่อนอันนี้ขายอันนี้เก็บไว้ดีกว่าก็นานๆทีได้เหมือนกันนะก็จะเอาไว้ค่ะแล้วก็อันเนี้ยโอ้บวก energy เยอะมากเลยงั้นขายไปให้เหลือสัก
สามโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอานี่ไปรีไซเคิลชึบแล้วก็เอาของนะคะไปเก็บอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บลงไปในลิ้นชักที่ไหนล่ะโอเคเราไม่ได้ใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดอะค่ะเขาเรียกว่าพลั่วนะเราไปดูซิว่าเสร็จหรือยังอู้ไอรอนเราเสร็จแล้วเหลือสองอันไหมเอ้ยเหลือสามสิเอ้ยเหลือสองเอ๊ะ สับสนอุ้ยมันจะพอไหมอ่ะโอ้โหเหลืออีกอันเดียวฮ่อโอ้โหอุปสรรคมีอุปสรรคมาขวางกั้นอีกแล้ววะทุกคนอันนี้เก็บไว้นี่โอ้สีทองเพิ่งได้นะคือมันต้องได้ห้าใช่ไหมอ่ะเออพลาดเลยแล้วหมดฤดูด้วยนะเสียเวลามานั่งแบบเปิดนั่งเก็บมากเลยอะแล้วอะไรเนี่ยไอรอนเราขาดไปหนึ่งชิ้นเหรอไม่ได้นะวันนี้เป็นวันเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้เป็นงานวันเทศกาลทุกคนต้องมารวมตัวกันแน่ๆงั้นเราจะเตรียมของขวัญให้ผู้ชายของเราก็พอ ไม่เตรียมให้คนอื่นเตรียมให้ผู้ชายและวันนี้เนี่ยเราก็จะไปตกปลากันนะคะตกปลารอเฮ้ยเราลืมดูดวงเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ดูวันนี้ก็ได้ดูทุกวันก็ไปดีนะเฮ้ยแล้วเราบอกว่าเราอ่ะจะไปค้นหาความลับโอ้ยเกือบลืมไปได้เลยนี่มันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยตัวนี้คือเห็นไหมสนามเด็กเล่นมันจะมีพุ่มตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยอีกไม่นานก็เที่ยงแล้วทำห้าตกใจอีโมชั่นเฮ้ยได้จริงๆด้วยทุกคนคุณได้รับจูนิโมเฮ้ยเห็นไหมเป็นเฟอร์นิเจอร์น่ารักเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไปตกแต่งในบ้านโอ้โหดีนั้นเราจำได้โอ้โหโชคดีเอ้าคุณหมอสวัสดีจ้าไม่อยากคุยกับคุณหมอหรอกคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่บ้านกันชิมิอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปตกปลาข้างบนดีกว่าเดี๋ยวขอวาร์ปไปสักครู่นั่นถึงแล้วเราจะมาตกปลาในแถบนี้กันนะคะอ้าวคุณลุงไลนัสโอเคคุยพอเป็นพิธีและเราจะไปตกตรงนี้ตรงที่ยื่นๆออกมาคือตรงนี้ฮะชึบตกปลารอนะรอช่วงงานเทศกาลชิวๆมากชิวๆมากบอกเลยตัวนี้ชิวๆมากไม่ต้องกดอะไรเลยว้าวได้อะไรได้ปลาครับปลาครับหรือเปล่าเอาละค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มครึ่งจะสองทุ่มแล้วนะแล้วก็เราก็ยืนตกปลาจนถึงตอนเย็นเลยแล้วปลาที่เราได้เนี่ยก็มีปลาคาร์ฟแล้วก็ปลาอะไรสักอย่างเหมือนภูเขาใหญ่แปรตรงตัวเลยไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นปลาที่จะต้องเอาเข้าคอมมูนิตี้นะคะแบบเควสรวบรวมนะคะนี่ได้มาหมดเลยโอเคแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปชายหาดดีกว่างานจะเริ่มหรือยังนะงานเขาเริ่มสี่ทุ่มนี่นะเดี๋ยวขอตัวเดินไปชายหาดแป๊บนึงนะคะเอ้าพวกคุณยังไม่ไปกันหรอแสดงว่ากลับมาอาบน้ำก่อนใช่ไหมล่ะโอ้โหโอเค
พวกคุณกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำกันแต่ฉันจะไปอาบน้ำหรอฉันจะไปอย่างนี้แหละเพราะฉันแค่ใจสะอาดน้ำก็ไม่ต้องอาบก็ได้ แต่ว่าชีวิตจริงอย่าไปทำตามนะเกมเนี่ยไม่มีห้องอาบน้ำนะทุกคนอาศัยอาบที่เขาเรียกว่าอะไรอะน้ำพุร้อนน้ำพุร้อน แต่ละบ้านจะไม่มีอาบน้ำไม่มีห้องน้ำเฮ้ ตอนนี้เรากำลังเดินไปข้างล่างนะจ๊ะอ้าวต้องรอ4 ทุ่มเองนี่นะเฮ้ยตกปลารอก็ได้บ้าเราอยู่ไกลอ่ะกว่าจะเดินมาถึงนี่ก็ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือปะตกปลารอหน้างานเลยนี่ขิงขิงขิงเราต้องมาเป็นคนแรกหรือเปล่าพอเข้าไปก็เต็มพื้นที่เต็มหมดแต่ปลาไม่มากินเลยโอ้โหก็แง่ละดึกแล้วได้ตะไคร่น้ำมาแทนอ้อยเฮ้ยตอนนี้งานก็เริ่มแล้วจ้าโอ้ยมีใครอยู่เลยหรอฮัลโหลมีอุ้ยมีคนอยู่ด้วยโอ้ตื่นเต้นจังเลยได้มางานนี้ครั้งแรกสวัสดีค่ะ อ้าวไงอเล็กฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซัมเมอร์นี้มันจบแล้วอ่ะโอเคฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเฮ้ยฉันไปคุยกับคนสวยว่าไงเพนนี่ชีวิตมันไม่ง่ายเลยอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่คุยด้วยแล้วฉันไม่อยากมาฟังคนตัดเพาะฉันต้องการที่จะเจอกรีนเยลลี่นั่นหมายถึงปลากระพุนสีเขียวปะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าว่าไงกัสโอเคคุยพอเป็นพิธีทักทายทุกคนพอเป็นพิธีอุ้ยมีร้านค้าด้วยขายอะไรว้าของตกแต่งบ้านหรือนี่โว้ราคาโหดมากเฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจขอซื้อไปประดับบ้านอันหนึ่งฮิได้เครื่องประดับมาสองอันแล้วสวัสดีจ้าเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยกับสุดหล่อของเราเลยเฮ้ยคุยกับสุดหล่อกันสวัสดีจ้าสุดหล่อฉันต้องการที่จะมองหาอะไรอ่ะสักอย่างที่มันใหญ่ใช่ไหมแปลถูกหรือเปล่าเอ้ากดข้ามไปเฉยเลยฉันไม่คุยฉันไม่คุยนะ3 คนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะคะเขายืนกันเป็นหย่อมหย่อมเป็นกลุ่มไม่ใช่เป็นหย่อมหย่อมเอ๊ะพูดเหมือนย่าเลยสวัสดีว้าวมอตตี้หล่อมากเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอคุยให้ครบทุกคนก่อนนะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ไปทักทายหมดทุกคนแล้วนะคะเราก็จะทักทายเลวิสสวัสดีพิงแคตเตอร์วันนี้เป็นวันงานจะเริ่มขึ้นแล้วนะโอเคโอเคไปเลยค่ะคือจะให้เริ่มแบบว่าขึ้นเรืออย่างเงี้ยหรอถ้าแปลถูกแปลผิดขออภัยด้วยนะคะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงจริงๆ เอ้าไม่ได้ขึ้นเรือเขาจะปล่อยเรือออกไปอ่ะเหรอเพื่อล่อแมงกะพรุนเข้ามาใช่ใช่โอ้เฮ้ยเราสามารถขยับได้ไหมตื่นเต้นจังเลยถ้าได้เจอกับคนที่เราชอบคงน่าสนุกนะว้าวนั่นแมงกะพรุนเหรอฉันไม่เคยเห็นอะไรที่ Amazing จริงกระเบลอย่างนี้มาก่อนเลยว้าวดูตรงนั้นสิแมงกะพรุนพายกันมาเต็มเลยแล้วก็มีลูกเฮ้ยลูกน้อยน่ารักมากเลยตกได้ไหมเนี่ย ตกอะไรตรงนี้เล่าและตอนนี้อุ้ยยังไงแมงกะพรุนสีเขียวป้าที่เด็กคนนั้นบอกว่าอยากจะเจอนี่นี่นี่อยู่นี่น้องน้องอยู่ตรงหน้าฉันเลยเฮ้ยแสดงว่าจะต้องมีโชคแน่ๆดูดิมาอยู่ตรงหน้าเลยไอ้แมงกะพรุนหายอ่ะตรงเนี้ยใช่ไหมเฮ้ยจะถูกหวยแน่เลย เดี๋ยวเกมนี้ไม่มีหวยให้ซื้อปะโถ เอาเป็นตีเลขด้วยเอาไม่ใช่ ขับอะไรเนี่ยไม่รู้อยากขับซัมเมอร์นี้จบไปแล้วเนี่ยโอเ
คเป็นเทศกาลที่บ่งบอกว่าซัมเมอร์นี้จบแล้ว โอเคเราก็ขายปลาที่เราเก็บนะเราจะไม่เอาปลาคาร์ปแต่อันนี้เก็บไว้ก่อนเอาอันดีๆเก็บไว้อะอันเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเควสหรือปะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนอันนี้ขายแล้วก็เอาขยะมารีไซเคิลโอเคเอาเลยสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ ยังไม่จบคลิปเจอกันใหม่พรุ่งนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะนอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราซื้อเราไม่ได้ซื้อเราได้อันนี้ซีเคทมาแล้วเราก็ซื้อไอ้เจ้านี่มาใช่ไหมเดี๋ยวเราขอมาประดับก่อนนะเราจะประดับตรงนี้น่ารักอ่ะอีเอาใกล้ที่นอนจะได้นอนหลับแล้วก็นี่ตรงนี้เฮ้ยน่ารักมากเลยนอนได้ราตรีสวัสดิ์เอ้ยราตรีว้าวร่ำรวยเงินทองครับนี้ 6,000 ฝ่าและเฮ้ยดูการใหม่เอ๊ะอีอุ้ยทำไม energy เรามีแค่เนี้ยเมื่อคืนเราดึกไปเหรอเมื่อคืนเราแบบเมากลับบ้านดึกไปเหรอไม่ใช่อ่ะมาดูกันสภาพอากาศเป็นไงลมแรงหรือแล้วก็โอ้ดวงไม่ดีอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นสูตรกาแฟหรือเฮ้ยไม่ใช่เห็นรูปมันกาแฟนึกว่าจะเป็นสูตรกาแฟแต่ก็ไม่ใช่โอเคเรามาดูกันสิว่าหน้านี้เราจะปลูกอะไรได้บ้างโอ้หายไปหมดเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะส่วนอันนี้เราขออนุญาตเก็บไว้เดี๋ยวขอจัดกระเป๋าสักครู่จัดกระเป๋าเสร็จแล้วเราได้สปริงเกิลใช่ไหมออกเสียงไม่ถูกโอเคเพราะว่าเราทำเควสคอมมูนิตี้คราวนั้นก็เลยได้มาอุ๊ยแต่ข้าวโพดเรายังไม่ตายก็คงข้าวโพดไว้ต้นข้าวโพดแล้วก็ให้อาคารนึ่งกี่สวัสดีจ้าไก่สี่บะหมี่เกี๊ยวไม่ใช่อันนั้นร้านขายบะหมี่เฮ้ยแล้วเขาไม่ค่อยกินอาหารเลยหรอมไม่หิวกันหรอมน้องๆเฮ้ยน้องไก่ของเราไม่หิวเลยเอ้ยถอยหน่อยสิพวกคุณแล้วก็ให้อาหารแมวแล้วก็พอให้อาหารแมวดูเห็นแล้วเราจะไปร้านค้านะคะว่าปีเนี้ยเราจะปลูกอะไรได้บ้างเอ้ยฤดูกาลนี้จะปลูกอะไรได้บ้างแต่ตอนนี้เต็มมาเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังแล้วกันนะเอ้ยแล้วเราจะสร้างไอ้เจ้านี่นี่เขาเรียกว่าอะไรนี่แท็ปเปอร์โอเคเดี๋ยวเรามาสร้างแท็ปเปอร์ด้วยนะจ๊ะแล้วระหว่างนั้นเราขอเคลียร์ก่อนดูสิอินเวนทอรี่เต็มขอเอาไข่ไปเก็บก่อนละคะเอาล่ะเอาของเก็บเสร็จแล้วเราก็จะมาเคลียร์สวนของเรานะฮะปัก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 โอเคเราจะปลูกบริเวณนี้และบริเวณนี้นะคะชึบอันนี้น่าจะลดได้4ที่1 2 3 4ถ้าลดได้มากกว่านี้ก็ต้องอัปเกรดนะคะแต่ว่าตอนนี้ของเรายังไม่พอและตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:00 นแล้วเราจะมาดูซิว่าร้านค้าเนี่ยมีอะไรขายบ้างแล้วเราก็อย่าลืมนะเก็บของป่ายังไงล่ะนี่คืออะไรพลัมป่าแค่นี้หรอโอเคแค่นี้จึ๊บจึ๊บเฮ้ยเราลืมสานความสำคัญกับคุณป้าเลยนะคะเพราะว่าเราอะยังติดค้างเควสเขาอยู่แล้วมีเทศกาลวิสตาร์ดิวแฟร์แล้วก็สปริงค์อ้าย
ตัวบอดี้บ็อกป้านี่กวนนะคะป้านี่กวนนะคะจะหาเรื่องกันเหรอจะหาเรื่องกันเหรอนี่ทำท่าไม่พอใจนี่มาบอดี้บ็อกกันไม่ได้นะคุณป้าป้าไม่สนใจเลยแล้วตอนนี้เรามีฟักทองโอ้ฟักทองคุณลุงชอบนะแล้วก็เฮ้ยข้าวโพดเดี๋ยวเราจะซื้อข้าวโพดเพิ่มนะเพราะเรายังขาดข้าวโพดดาวอีก4แล้วก็มีฟักม่วงมะเขือม่วงอะไรล่ะเอ้ยถูกแล้วฟักม่วงผิดนะพูดสลับกันอีกแล้วงงตัวเองอ่ะชอบพูดสลับกันอยู่เรื่อยเลยนะทุกคนคือคนที่แบบสมองคิดอย่างแต่ว่าปากคิดอย่างมือเช่นกันและก่อนที่เราจะเลือกซื้อเราไปดูก่อนนะว่ามีเควสอะไรที่เราจะต้องเอามาใส่บ้างหุยมีฟักทองกับข้าวโพดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซื้อฟักทองกับข้าวโพดหลักเลยกะหล่ำละพ่าและเราไม่ได้เอากะหล่ำไว้ เดี๋ยววนมาใหม่แล้วค่อยซื้อนะคะนี่อย่างละหนึ่งเลยได้ฤดูกาลนี้แหละเพราะฤดูกาลน่ะจะไม่ได้แล้วนะเพราะมันเป็นฤดูหนาวมันปลูกไม่ได้เราต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเฮาใช่ไหมฟักทองก็จำเป็นซื้อเท่าไหร่ดีหูได้ของกลับบ้านเต็มเลยอ่ะช้อปปิ้งอ่ะแม่บ้านขาช้อปอ่ะเช็คเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาปลาไปคอมมูนิตี้อ่ะนะเราก็มาหาของปลาด้วยแหละเรามาหารอบๆนี้ก่อนเผื่อแบบเจอปั๊บใส่ปุ๊บเลยอ่ะใส่เดียวเหรอเปล่าเอาไปใส่คอมมูนิตี้เฮ้ยเราจะเป็นอันธนาพานเอ๊ะมันคือคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมของวงการนี้วงการอะไรเหรอวงการของตัวเองนี่แหละเอ้ยนกเอ้าไปแล้วอุ้ยนกเขามีแบบทรงผมหล่อเชียวนะเราอ่ะโอเคครับแต่ว่าเราบอกนะใช่ไหมว่าเราจะมาอัปเกรดพลั่วแต่ว่าขาดไอรอนเนี่ยอีก1 เม็ดเอาเดินเลยเราจะไปตู้ปลาใช่ไหมโอเคไม่ได้แคทฟิชก็ยังมีได้โอ้ยเราลืมเอาอันนี้ออกมาจากกระเป๋าโอ้ยเราเลยฤดูกาลไปแล้วแน่เลยอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่ะตกไม่ได้เหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวเราดูผิดเหรอเฮ้ยเราดูผิดอะมันไม่ใช่ของคอมมูนิตี้อะโอเคทุกคนเอาเป็นว่าเราดูผิดแต่เราจะเอาของที่มันเป็นของป่าเอาไปใส่เควสนี้ก่อนโอเคเราเหลืออันหนึ่งเฮเซนัทเราเหลืออันนึงแหละงั้นเราขอกลับบ้านไปปลูกผักของเราต่อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายไอ้ตรงเนี้ยไปไว้ตรงใกล้ๆน้ำนะเพราะว่าเวลาเกี่ยวมันจะได้ไม่กระเฉาะลงนี่ข้าวโพดอุ๊ยแต่ก่อนที่เราจะใส่เราไปดูปุ๋ยก่อนว่าเราสามารถคราฟปุ๋ยอะไรได้บ้างอุ้ยเราสามารถคราฟปุ๋ยเฮ้ยแต่เราไม่มีอันนั้นน่ะเขาเรียกว่ายางใช่ไหมโอเคเราเอาเซฟใช่ไหมไม่รู้แปลว่าอะไรอะทุกคนเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาผสมเป็นตัวนี้ดีกว่าทุกคนเมื่อกี้นี้เราก็ได้ไปทำการคราฟปุ๋ยนะคะนี่ได้มาแล้ว71แน่เยอะมากๆเลยกดจนนิ้วหงิกเลยนี่ยึบจึบจึบจึบนี่แล้วก็จอบอยู่ไหนโอเคแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่อุ้ยพอดีเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้เราก็จะทำเป็น9ช่องจอบหาจอบไม่เจอ2 3 4 5 67 8เอ๊ะเรานับไม่ครบหรือเปล่าก็น่าจะนับไม่ครบแหละคิวบ์แล้วก็นี่
ฟักทองอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอานี่พ่อหุ่นไล่กาของเรามาตั้งไว้เดี๋ยวโดนอีกาฆ่าไปไม่รู้เด้อเมล็ดดะของอร่อยนะมันจ้องอยู่เวลาทำสวนแบบขนลุกเลยอ่ะเหมือนมีใครจ้องอยู่ตลอดเวลาแบบขนลุกซื่ออีกาจ้องนะคะอีกาจ้องไม่ใช่ผีนะอีกาโอเคเสร็จแล้วเราโอเคเราปลูกอันที่เราซื้อมา9ช่อง9เมล็ดก่อนอะไรที่เราซื้อมา9เมล็ดเราขอเอามาปลูกก่อนนะจ๊ะอันนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บหงาเฉ็ดเหนียวจอบจอบเฮ้ยเป็นโรคอ่ะชอบขุดเลยช่องอุ้ยเรามีอันนี้ได้หว่ามันนี้มาบังอยู่เฮ้ยมันนี้มันอะไรอ่ะตรงเนี้ยอ๋อมันไอ้นี่แล้วล่ะมันเน่าแล้วมันเหี่ยวเฉาเน่าอะไรเนี่ยเชื้อแล้วก็เป็นผักอันเนี้ยโอเคจากนั้นแล้วก็เหลือผักอะไรที่ยังไม่ปลูกมะเขือม่วงมะเขือม่วงปลูกให้มันเต็มตรงนี้ดีไหมนะก็ได้ปลูกให้มันเต็มๆตรงนี้ก็ได้ปลูกเหมือนเดิมเลยขุดเหมือนเดิมเหมือนพาร์ทที่แล้วเลยเดี๋ยวค่อยมาย้ายสวนใหม่จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักโอ้โหเราไม่ได้จากแดนอีสานนี่เราจากแดนโจจ้าใช่ไหมจาโจหรือโจจ้านะไอที่เราเคยทำงานอะเป็นพนักงานออฟฟิศอะผันตัวเป็นเขาเรียกว่าสวนชาวสวนพนักงานออฟฟิศเป็นชาวสวนแรกๆก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะมาใหม่ๆเอ๊ะเหมือนชีวิตจริงเลยไม่ใช่ชีวิตในเกมทุกคนเอ้ยมันชีวิตจริงวะเนี่ยเปล่าชีวิตในเกมอินกับบทเกินเอ้ยเอ้พาดเลยเขินเลยแล้วซื้อเพื่อเขื่อมาทำไมเยอะแยะเนี่ยงงตัวเองไม่รู้เหมือนกันว่าจะปลูกให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ปลูกเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยแล้วมันครบ32ช่องหรือยังไม่เดี๋ยวเราลองไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเปลืองปุ๋ยนะทุกคนหยอดลงไปหยอดลงไปหยอดนี่หยอดหน่อยหยอดอันนี้หยอดหน่อยโอ้โหพอดีเลยอะเป๊ะเป๊ะเป๊ะที่ไหนล่ะ อีจากนั้นก็รดน้ำโอ้โหกว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์สวนเสร็จนี่ก็ปาไป6โมงเย็นแล้วนะตอนนี้เรารดน้ำเสร็จแล้วนะโอ้โหกว่าจะรดเสร็จก็สองทุ่มครึ่งแล้วนานมากมากแบบยาวมากแล้วตอนนี้เราก็มาเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดขายก่อนเพราะวันนี้เราเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยไหมใช่เรายังไม่ได้แบบว่ามีผลผลิตเลยตกปลาไม่ได้บอกมาเดี๋ยวเคลียร์สวนนะชื่อขายเอ้พวกนี้ก็ขายไปเพราะว่าเอ้ยอันเนี้ยคุ้นๆว่ามันมีคุ้นๆคำว่าคุ้นๆนี่แหละน่ากลัว คุ้นๆว่ามันจะมีหรือไม่มีนะในคอมมูนิตี้น่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขอคราฟไอ้ตัวนี้ก่อนเอาคอปเปอร์บาร์อ้าวใช้คอปเปอร์บาร์พอมั้ยนี่คอปเปอร์บาร์เงี้ยวไม่มีหล่อมไม่มีโอเคเราก็ต้องสร้างไอ้นี่มาอีกอันหนึ่งละเนี่ยต้องใช้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวขอนิย่าสร้างอีกอะไรนะอีกอันนึงหินไหมเฮ้ยขี้ลืมจังเลยเพิ่งดูไปตะกี้ดิเองหินโอ้ยมีพอดีเลยหินเราก็จะหมดเด้อ
อีกอันเดี๋ยวเราจะไปขุดต่อโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับพาร์ทนี้โหเจอทั้งงานเทศกาลกับเจอความลับที่ซ่อนอยู่ในนี้นะคะก็ได้เจ้าแอปเปิลสีเขียวมาอ๋อแล้วพาร์ทต่อไปเนี่ยเราก็จะหาเขาเรียกว่าอะไรนะรวบรวมแร่นะคะมานี่มาอัปเกรดตัวนี้มาอัปเกรดพั่วนะคะให้มันดียิ่งขึ้นเวลาไปบุกเหมืองเนี่ยเราก็จะได้ขุดแบบมันมือเลยขุดแบบไม่ต้องลงแรงเยอะนะคะแล้วก็นี่ต่อมาเราก็จะมีไปหาดาบให้มันดีขึ้นแล้วก็มาดูซิเนี่ยอุปกรณ์อะไรที่มันอัปเกรดได้อีกนะคะก็จะไปหาแร่เพิ่มโอเคถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์จ้า